วัสดีครับ ASPay ขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่การแข่งขันฟุตบอล M150 Championship ที่สนามแม่กวงสเตเดียมจังหวัดลำพูนครับเป็นการแข่งขันระหว่างลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองการยูไนเต็ดในส่วนของผู้บรรยายวันนี้ครับมีผมวรพลนิศิลาแล้วก็คุณสุภฤกษ์สีทองเขียวครับเอาละครับสัญญาณจากผู้ตัดสินครับเริ่มการแข่งขันครับลำพูนวอริเออร์กับทางเมืองการยูไนเต็ดครับสุวิทย์พาบอลลุยขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ปั๊มบอลยังอยู่ที่สุวิทย์หลบเข้าในสุวิทย์มีเพื่อนมาช่วยไหมแม่จังหวะสุดท้ายแต่จังหวะนี้แม่ยังได้ยิงครับอาทิตย์โอ้โหเป็นจังหวะทักทายก่อนเลยครับของเจ้าบ้านเจ้าบ้านลำพูนวอริเออร์ครับนี่บอลทะลักมาครับเข้าซ้ายข้างถนัดครับแต่ว่าบอลมันเลี้ยวจังหวะจะลุยขึ้นไปมองลวินมองลวินยังใช้ความสามารถเฉพาะตัวหวนกลับไปมองมารวินเอาไม่อยู่แต่จังหวะสุดท้ายยังไปได้ต่อครับมองมารวินตบเข้ามาตรงนี้แล้วยิงลูกนี้ยังบอกไว้ได้เอาบอลยังทะลักมาถึงอาทิตย์ยิงออกไปโอ้โหดูครับไม่ได้ครับลำพูนเจ้าถิ่นครับลำพูนวอริเออร์ต้องชมแตกจังหวะอลุยของมองมารวินครับหลุดไปถึงสุดเส้นหลังตบกลับมาเนี่ยจังหวะแรกชลวิทยิงติดเซฟครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายเป็นอาทิตย์สุนทรพิชครับได้ตะบันเต็มข้อเลยครับแต่ว่านี่ครับกดด้วยขวาครับแต่ว่ามันไม่ใช่ข้างถนัดครับทำให้บอลหลุดกรอบออกไปครับต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดของพวกเขาเหมือนกันแล้วจังหวะนี้ไม่มีสัญญาณของผู้ตัดสินเลนัวทำเซาให้ต่อมาแล้วเปิดมาตรงนี้ปัดไว้ได้บอลมาถึงวงสะพัดแต่จังหวะสุดท้ายยังช่วยเคลียร์ไว้ได้ครับสุวิทย์ก็ไม่กล้าเข้าพวดแล้วครับเฮดให้มาตรงนี้แล้วทิ้งอาซัมเซาประวัติยิงแม่บุมมันแคบไปหน่อยครับพิษสงครามกาดมากครับนี่ครับบังอยู่2คนครับหาเหลี่ยมจบจนได้ครับแต่ว่าบอลไปตรงตัวของแซมมอนปอครับนี่แผ่นครับบอลมองลวินยังได้บอลอยู่มองหาเพื่อนแล้วเปิดเข้ามาข้างในโป่งลูกนี้ครับทาเลสข้ามคานออกไปครับช่วง5นาทีเกือบ10นาทีแรกเขาบอกว่าหายไปนะครับแต่ว่าโผล่มาอีกทีก็ได้ลุ้นมงทำประตูครับสำหรับทางเวสคูดครับแต่ว่ากดไม่ลงครับบอลมันย้อนหลังไปหน่อยครับอาทิตย์สุนทรพิชเปิดลูกนี้เข้าไปแล้วโป่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับเอาจนได้ครับลำพูนหมดแล้วอ้าวแต่แม่มีสัญญาณครับจากผู้ช่วยผู้ตัดสินครับน่าจะเป็นการล้ำหน้าก่อนครับประตูขึ้นนำนี่ครับเหมือนทางทาเรสคูแล้วก็เป็นฟาเดฮีเนี่ยพุ่งไปก่อนครับทุ่มมาตรงนี้ก็โดนตัดไว้ได้บอลอยู่ที่อาทิตย์ให้มาทาเรสคูหมุนไปทาเรสคูยังลุยไปได้ดีแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหหลุดกรอบไปอีกครับยังทำสกอร์ไม่ได้ที่ครับจังหวะแบบตอนแรกจะเสียแล้วครับแต่ว่ายังตามไปเล่นจังหวะ2ได้ครับสำหรับทาเรสคูแต่ยิงด้วยซ้ายข้างไม่ถนัดครับนี่ครับเห็นช่องครับแต่ว่าเวลาเลือกทิศทางมันบิดไปมากหน่อยครับให้มาอาทิตย์แล้วกลับไปที่มองลวินอีกครั้งหนึ่งมองลวินเวียงไปทางโอ้โหดูครับหลุดไปนิดเดียวครับกึ่งยิงกึ่งผ่านลูกนี้ของมองลวินบอลส่วนใหญ่ก็ขึ้นทางกราบซ้ายนะครับโอ้โหจังหวะกึ่งยิงกึ่งผ่านเนี่ยเข้าชาร์จไม่ถึงครับไม่ว่าจะเป็นทาเรสคูแล้วก็อาทิตย์สุนทรพิชครับดูเกมกันต่อครับมาเกมเนี่ยไม่หยุดเลยครับแล้วออกมาทางซ้ายสุวิทย์ยิงเองมากครับแล้วมุกปัดเลยครับปรินแล้วบอลลอยโด่งตรงนี้ปรินมุกปัดแล้วไม่เหลือครับโอ้โหจังหวะจะปัดแต่สุดท้ายเป็นชลวิทย์คนึงนิดครับที่ซัดเข้าไปครับให้ลำพูนวอริเออร์ครับเจ้าบ้านออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ต้องชมการออกบอลครับตั้งแต่เจฟเฟนครับจังหวะยิงของสุวิทย์ยิงเต็มข้อมากปัดออกมาทาเลสคูดมงแต่ว่าปรินเนี่ยปัดไม่ออกครับแล้วก็พื้นที่ว่างๆตรงนั้นได้ตวัดด้วยซ้ายระยะเผาขนแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับชวิตคดึงคิดครับทำให้ลำพูนวอริเออร์ขึ้นนำไปแล้วครับ 1-0 นี่ครับกระโดดยิงโอ้ไม่มีตัวเข้ามาประกบเลยครับโอ้จังหวะซัดของสุวิทย์เนี่ยทางปรินเนี่ยปัดไม่ขาดเองล่ะครับแล้วมาตรงนี้ครับเป็นมงของทาเลสคูดโดนคานตกมาถึงชลวิทย์คดึงนิดเช้าแม่จะยิงเลยแหละครับไปติดกระแพงแล้วเวียงมาตรงนี้มาที่2โอ้โหดูครับเคนโตะยิงตามน้ำลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับแม่วันนี้เด่นจริงๆครับมองลวินแล้วดูครับให้มาตรงนี้ชนลวิทออกมาที่สุวิทเล่นกับมองลวินดูครับมั่นใจแล้วครับมองลวินตักลูกนี้มาทาเลสคูดเทสตัวมองหลุดกรอบไปนิดเดียวอีกครับการตะลุยของมองลวินเนี่ยโอ้ได้เสียวทุกครั้งครับแล้วก็การประสานงานกับสุวิทย์ไปพบลาดเนี่ยเข้าขากันมากครับไม่ตะลุยไปแล้วครับเห็นทาเลสยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เปิดไปที่จุดนัดพบที่เสาไกลครับแต่ว่าทาเลสคูด
มงกดไม่ลงแล้วก็ไม่เข้ากรอบครับเด่นจริงๆครับวันนี้บอลอยู่ที่เขาหมอกมอวินให้มาลูกนี้แต่ว่ายังโดนตัดไว้ได้แล้วจังหวะนี้เจ็บเป็นซัดด้วยซ้ายโอ้โหข้ามคานออกไปครับนี่ครับแต่ว่ากดไม่ลงครับการยิงระยะเกือบ25หลาครับเต็มข้อดีจริงครับแล้วก็เท้าซ้ายข้างถนัดด้วยครับดูมุมนี้เนี่ยบอลข้ามคานไปนิดเดียวเลยครับอาทิตย์ให้ขึ้นมาที่ทาเลสคูสมีหมอกมอวินเข้าไปช่วยแต่จังหวะนี้เอาแล้วตัดไว้ได้ครับสุวิทย์หลบลูกนี้โอ้โหโดนสุเฉาอัดไว้ครับสุเฉานี่ต้องระวังนะครับทำฟาวจังหวะนี่ครับโอ้โหควรจะไปตัดขาดกลางครับหลบมาเล่นกับทางสุวิทย์ตัวสกิด 1-2 สวยเหลือเกินแล้วให้มาตรงนี้อาทิตย์เจาะหัวแต่ว่าบอลยังขุกกิกช่วยกันสกัดไว้ได้ครับโอ้โหดูครับไม่ได้ประตูที่2ครับลำพูนสุวิทย์ไปที่มองวินครับเคาะคืนทันทีแล้วตวัดเร็วอาทิตย์แม่จะยิงต้องชมจักริดครับที่สไลด์บล็อกไว้ได้ทันครับนี่ครับทำชิ้น1-2มาสวิตจ่ายไปที่จุดดัดพบเลยครับแล้วก็จังหวะบล็อกสุดท้ายครับของบอลลอนดาซิวาครับเฮดตัดเข้าในเฮดให้ออกไปที่เคนโตะเคนโตะข้างในเนี่ยมีอัสซัมซาวเคนโตะหลบแล้วให้ออกมาทางขวาตรงนี้จับ1ทีแล้วตัวพงศพัฒน์แน่จะจังหวะยิงไม่ดีแล้วตรงนี้ซัดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวดูว่ามีสัญญาณผู้ตัดสินไม่มีครับเป็นประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1ของเมืองการยูไนเต็ดครับมองวินครับมาบอกว่าอาจจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวให้ภาพช้าการันตีอีกทีครับนี่ครับเติมเกมมาครับจอบไม่เข้าครับหาเหลี่ยมจะไปนี่โอ้โหต้องบอกว่าขาวหมดครับกลับคืนมาในจังหวะสับไกยิงของรัชชานนท์ครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายครับขุกคลิกกันอยู่แล้วก็เป็นอัสซ่าครับเรโดอัสซัมเซาจบสกอร์จังหวะสุดท้ายตุ้งตะข่ายครับตีครับยิงมาแล้วก็จิ้มด้วยหัวเกือกครับประตูที่14ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับสำหรับเรอันโดอัสซัมเซาครับนี่เอาโทรศัพท์มาให้ดูเลยครับว่าการถ่ายทอดสดว่ามันภาพนี่คือพยายามจะฟ้องว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าแหละครับแล้วผู้ตัดสินก็แจกใบเหลืองไปด้วยอาจจะไปใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพเลยครับอาทิตย์เปิดลูกนี้เข้าไปโมงเช็ดหน้าครับไม่ตรงกรอบนะครับเปิดเท้าช่างทอของอาทิตย์ครับหยอดเข้าไปแล้วก็หันหลังจะเช็ดบอกแต่มันโมงยากครับจังหวะนี้แล้วมองวินดูครับหลบมาได้อีกแล้วมองวินจะลุยไปเองหรือเปล่าเปิดมาที่เสาสองแล้วเทคโดนโมงนี่โอ้โหชนเสาเต็มเลยครับอนันต์ยอดสังวานแต่ว่าเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดครับต้องชมตั้งแต่จังหวะนี้ครับมองลวินครับพื้นที่นี่ไม่มีแล้วครับยังเลือกมาได้ครับแล้วก็มองข้างในหาเหลี่ยมจนได้แล้วหยอดไปที่เสาไกลครับโอ้จังหวะขึ้นเทคนี่ขึ้นได้สูงมากครับแต่ว่ากดไปโดนเสาครับโอ้โหนี่ครับอนันต์เล็งแล้วนะครับเจ้าตัวก็คงเสียดายครับทำเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วครับการขึ้นเกมรุกของลำพูนวอริเออร์ครับตรงนี้อาทิตย์โอ้อาทิตย์หลบสวยเลยครับอาทิตย์เข้ามาในกรอบเกโตแล้วโดนเกี่ยวลูกนี้เรียบร้อยเลยครับจุดโทษล็อกจะเปิดแต่ว่าล็อกจะเข้าขวาครับโอ้โหทางพงพัฒน์พุ่งเข้ามาเนี่ยเลาะไปที่ข้อเท้าเลยครับโอ้โหชัดเจนมากๆครับแล้วก็ลำพูนวอริเออร์กำลังจะได้ลุ้นประตูที่2ดวลกับปรินตรงนี้อาเลสคูตขยับแล้วอาเลสคูตสัดลูกนี้ไปคนละทาง 2-1 ครับตอนนี้ได้ประตูขึ้นนำแล้วครับลำพูนวอริเออร์สะใจเลยครับอาเลสคูตแกซื้อใจยิงตรงกลางเลยครับประตูที่18ครับในฤดูกาลนี้ครับนำเป็นดาวซันโวโดดๆคนเดียวครับดูอีกครั้งโดนตัดไว้ยังได้ลุยต่อครับเมืองการพงสะพัดเปิดมาตรงนี้แล้วมงจ่อๆโอ้โหดูครับครับโอ้โหปฏิกิริยาของแซมเบิร์ตบอกริ่งแอมครับนี่ครับมงหูเรียกได้ว่าระยะเผาขนมากครับยังคงพยายามอยู่ครับสำหรับอัสซัมเซาในการทำประตูพาทีมตามที่เสมออีกครั้งครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้มองลวินหลุดไปลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนิ่งจริงๆครับจังหวะสุดท้ายแปรเข้าไปครับมองลวินซัดให้ลำพูนวอริเออร์ออกนำเมืองการ3-1ครับจังหวะเลี้ยงมาจากด้านหลังนะครับเลี้ยงลายดีมากครับความเร็วของเขาฉีกแนวรับของเมืองการยูไนเต็ดขาดวิทย์เลยครับ
แล้วก็จังหวะแต่หลบปรินีเยือกเย็นแล้วก็ครึ่งหนึ่งจังหวะครับยิงง่วงแบบนี้ก็ไม่เหลือซากเลยครับนี่ครับความเร็วจังหวะสะบัดหนีนี่โอ้โหเร็วกว่าเห็นๆครับต้องชมจังหวะเปิดของอาทิตย์สุนทรพิชด้วยนะเปิดมาตรงนี้แล้วมองลวินเนี่ยเกี่ยวบอลก่อนจะแตะหลบปรินกุญชรด้วยความใจเย็นแล้วแปะเข้าไปครับเหมืองการตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับโจนาธานเฮดสกิดมารัฐศักดิ์ต่อไปให้เฮดจริงลูกนี้โอ้โหดูครับหลุดกรอบไปนิดเดียวทางโจนาธานเฮดครับนี่หลุดมาแล้วไม่จับเลยครับ2ด้วยความโอ้โหเห็นมุมนี้เนี่ยเรียกว่าหายแล้วครับดูอีกทีครับบล็อกไม่ทันครับโอ้ยิงได้ใกล้เคียงมากๆครับออกไปทางซ้ายให้สุวิทย์จริงลูกนี้โอ้โหดูครับกึ่งยิงกึ่งผ่านลูกนี้เกือบที่จะได้ประตูเพิ่มเหมือนกันครับจ่ายทะลุช่องมาไม่ล้ำหน้าชัดเจนครับแล้วก็อัดมาแล้วจังหวะสุดท้ายก็ต้องชมมารอนครับนี่ฮะกึ่งยิงกึ่งผ่านเลยครับจังหวะนี้อนันต์ยอดสังวานเปิดเตะมุมมาแล้วมงลูกนี้ยังเคลียร์จากเส้นเลยครับโอ้โหเมืองการไม่ได้ประตูที่4ครับลำพูนทีมผู้เล่นของเมืองการยืนคู่เส้นอยู่ครับนี่ครับเปิดแม่นมากครับอนันต์แล้วก็ได้เทคเต็มๆครับโอ้โหแต่ว่าบอลไปติดรัชชานนท์ครับมงเคลียร์ทิ้งจากเส้นเลยครับโชว์ฟอร์มได้ดีนี่แฟนคลับเมียนมานี่ก็อาจจะตามมาเชียร์ได้เหมือนกันดูจังหวะนี้ก่อนครับสุวิทย์เปิดมาแล้วบอลเลยมาถึงสราวุธสราวุธเหวี่ยงจังหวะนี้ไปยังติดทางด้านของรัตศักดิ์ครับโอ้โหดูครับสุวิทย์แกเร็วมากครับแล้วก็หยอดไปนี่เลยมาครับได้แต่งจังหวะจับบอลไม่ดีครับจังหวะ2นี่เปิดไม่ผ่านสำหรับทางสราวุธโอ้โหจะเอาประตูที่4ให้ได้เหมือนกันครับสำหรับภาคลำพูนครับจังหวะนี้เหมืองการครับหลุยจะเอาประตูคืนแล้วอูมีเหนี่ยวกันตรงนี้ผู้ตัดสินมีเสียงนกหวีดแล้วโอ้โหเป็นแม่ลำพูนนี่เสียวแวบเลยครับแต่ว่าผู้ตัดสินให้ใบเหลืองครับเลนวัสซัมซาวมองว่าไปพุ่งล้มจะเอาจุดโทษครับผู้ตัดสินครับโอ้โหจังหวะนี้ครับมันก็จังหวะแบบ50 50นะครับในการแต่ดูมุมนี้ครับสุชาวมองหาเพื่อนแล้วออกไปทางขวาจังหวะนี้ขึ้นมากันแล้วครับมาที่เฮดโจนาธานเฮดยิงไกลลูกนี้โอ้โหยิงเต็มข้อแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปอีกครับเพื่อนทำทางไม่ให้ครับมีช่องขอส่องบ้างยังกดไม่ลงครับแต่ก็ปล่อยให้ยิงบ่อยๆไม่ได้ครับเอาครับยังมีเวลาให้กับทางด้านของเมืองการอยู่ครับสุชาวให้มาเรนัวซัมเซาพิงแล้วกลับมาที่โจธานเฮดยิงลูกนี้ก็ยังปัดไว้ได้แล้วตักคูไปจังหวะนี้แม่ที่จังหวะเฮดอีกแล้วครับโอ้โหยิงดีแล้วครับแต่ว่ายังตรงตัวของแซมมวนครับบอลตกพื้นหนึ่งจังหวะครับจะได้บุกอีกสักทีไหมเมืองการโดนสกัดไปอีกครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับเกมระหว่างลำพูนวอริเออร์ครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเมืองการยูไนเต็ดไป3 ประตูต่อ1ครับ